ติสหัมปติกัญจลีอันติวะนานายาจาธาสันติทัสตาตระชะกะชาติกาเทเสตุธรรมังอุกัมปิมังวาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพระมาติมาตาปิตโรปุพพาจริยาติพุจเรอาวเนยาจักุตตานังปัชฌายะอนุกัมปตาตินะบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมาตุกาถาว่าด้วยคุณของมารดาเพื่อเป็นเครื่องประทับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีแก่ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนื่องในวันนี้12สิงหาพุทธศักราช2558ตามสมควรแก่เวลาเติบต่อไปก็ขอความสุขสวัสดีสมบูรณ์ผลผลพิพัฒนามงคลจงวังเกิดแก่หัวใจแม่ทุกดวงแล้วก็หัวใจลูกทุกดวงตอนนี้เราก็เรียกว่าเป็นการทำบุญเนื่องในวันแม่ซึ่งคำว่าแม่นั้นเป็นคำแรกนะเป็นคำแรกที่ลูกเกิดมาแล้วก็ต้องพูดบางคนก็บอกว่าพูดเป็นภาษาอังกฤษตอนเกิดมาตอนแรกตอนเป็นเด็กร้องแม่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 นะแม่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 ก็คือที่ไหนที่ไหนเนี่ยเกิดมาที่ไหนแม่นะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าพูดเป็นภาษาบาลีบาลียังไงอัมเด็กเวลาเขาจะถามเขาจะอัมอัมอัมมะเป็นภาษาบาลีก็แปลว่าแม่อัมนะอัมมะแม่แม่นับสลับจิตเป็นมิ่งวิทย์ผิดห้ามคอยถามไทยเป็นร่มโพโล่แพเป็นร่มไทยทั้งห่วงใหญ่อภัยบ่อยทั้งคอยเตือนอันนี้ก็คือคำว่าอัมเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีนะภาษาเดิมของเราที่พูดออกมาได้แล้วทั่วโลกนี่ก็มีการเฉลิมฉลองในวันแม่เนี่ยทุกประเทศเกือบจะทุกประเทศวันแม่ก็มีการเฉลิมฉลองที่แตกต่างการออกไปตามสถานะสังคมบ้านเมืองนั้นซึ่งเกี่ยวกับแม่เราก็ได้ยินคุณคาถาของมารดาเนี่ยมามากมายเหลือเกินนะมามากมายเหลือเกินตั้งแต่เด็กจนเราแม่ตายแล้วจนแกจะตายตามแม่ไปอีกก็เรียกว่าก็ยังได้ยินมาตาคุณคาถาคาถาว่าด้วยคุณของมารดาเนี่ยก็ยังสืบเนื่องการบำรุงมารดานะทั้งบิดาด้วยก็คือเป็นวงของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่านั่นเป็นวงของเราไม่หังวางโสนั่นเป็นวงของเรานะการบำรุงพ่อบำรุงแม่เพราะว่าแม่เนี่ยถ้าเราบำรุงแล้วท่านก็จะให้คุณให้คุณเพราะว่าท่านมีคุณมากมายยามบาลีที่อาตมาได้ยกขึ้นบอกว่าพัมมาติมาตาปิตโรก็คือว่ามารดา
ปิดานี้ท่านเรียกว่าเป็นพรหมของบุตรเป็นพรหมของบุตรพรหมมรรควิหารธรรมทั้ง4ประการก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะก็อยู่ในดวงใจแม่ทุกคนนะแต่ว่าเนื่องในวันแม่วันนี้เราก็ต้องขยายหัวใจแม่ให้มันยิ่งใหญ่ไม่ใช่ว่าจะรักแต่ลูกคนเดียวแต่ว่าต้องรักทุกคนเหมือนกับอาราธนาของตนเองความรักนั้นก็จะบริสุทธิ์แล้วก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นอัปปมานาเมตตาเป็นเมตตาที่ไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตแล้วกรุณาความสงสารนะสงสารพ่อแม่ทุกคนก็สงสารลูกเวลาลูกประสบความลำบากก็สงสารอยากจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ความลำบากนั้นๆอันนั้นก็ถูกหัวใจแม่แล้วก็ต้องขยายกรุณาให้มันกว้างใหญ่ไพศาลนะเป็นหัวใจของพระศาสดานะพระบรมศาสดานี่มหากรุณาโภนาโภใช่ไหมมีกรุณาที่ยิ่งใหญ่ไพศาลทั้งแม่ทั้งลูกทั้งทุกคนสัตว์โลกเทวดามนุษย์มารพรหมจารย์ทั้งหลายก็เป็นหัวใจกรุณาที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนะแล้วมุทิตาความพอยินดีก็ต้องขยายมันว่าต้องยินดีกับทุกคนที่เขาได้ดีอุเบกขาวางเฉยอันนี้ก็เป็นยอดของหัวใจแม่นะพระพุทธองค์ทรงแสดงในอุเบกขาเป็นธรรมที่เรียกว่าวางเฉยเป็นธรรมสายกลางอาจจะมาไปดูแล้วเนี่ยธรรมนี้ก็คือเป็นธรรมสายกลางอุเบกขาเนี่ยคุณเป็นกลางอย่างเรามาทำบุญในวันนี้นะจงเป็นกลางในบุญในกุศลนะโยมนะเพราะว่าเราทำบุญทำกุศลถ้าจิตใจอยากจะทำบุญมากเท่าไหร่มันก็มีจิตใจที่ซ่อนเร้นอยู่หรืออยากจะทำบาปมันก็ซ่อนเร้นอยู่เมื่อได้โอกาสได้ช่องมันก็ทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นบุญนั้นจึงเป็นไปเพื่อสังสารวัฏแต่ว่าถ้าเราเป็นกลางในบุญในกุศลวางใจเป็นกลางได้ในกุศลผลบุญกุศลนั้นก็จะเป็นวิวัตคามีนำส่งสู่ความพ้นทุกข์แล้วไม่ใช่ว่ามีแต่พรหมวิหารอย่างเดียวไม่ใช่มีแต่พรหมวิหารอย่างเดียวมารดาบิดาเนี่ยท่านยังบอกว่าเป็นบุรพาจารย์นะบุรพาจารย์บุรพาจริยาติวุจริณนะก็คือเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนให้เราว่านั่งอย่างนั้นกินอย่างนั้นสวมใส่อย่างนั้นเรียกคนนั้นว่าพ่อเรียกคนนี้ว่าแม่นะมารดาสอนเป็นคนแรกแล้วก็ทรงส่งมาศึกษาปฐมมัธยมอุดมจนจะได้ขึ้นไปเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอาจารย์เราเลยแต่ว่าอาจารย์คนแรกพระบุรพาจารย์ก็คือแม่นะแล้วประการที่สามก็คืออาภริยาจากอุตตานังมารดาบิดาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นพระอรหันต์ในเรือนนะเป็นพระอรหันต์ในเรือนเพราะว่าตอนที่เราจะมาวัดมหาพระเนี่ยพระอรหันต์ในเรือนเราก็ต้องดูแลด้วยต้องดูว่าของที่ควรให้ควรบำรุงไม่ใช่เวลาท่านตายอยู่แล้วแต่ก็ข้างลงจะให้ท่านตอนนั้นก็ท่านก็ทำไปไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้ที่เป็นๆอยู่นะตอนเป็นๆอยู่อาหารดีๆซื้อท่านสักถุงสองถุงท่านชอบอะไรเอาไปให้ท่านของที่ท่านชอบอันนั้นก็จะเป็นการกตเวทีที่ท่านได้รับรู้แล้วก็มีความสุขได้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าเป็นนักประชาสงเคราะห์นะมารดาบิดาเป็นนักประชาสงเคราะห์ให้แก่บุตรสงเคราะห์ทุกกรณีเป็นธนาคารไปกดเอาเมื่อไรก็ได้แต่ก็หลับอยู่ก็ไปบอกขอตังค์
ก็ได้ไม่มีข้อหาให้ถือได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นประชาสงเคราะห์ประชายะอนุตตมประการคือเป็นนักประชาสงเคราะห์แก่บุตรทั้งหลายแล้วก็ต้องขยายว่าการสงเคราะห์นั้นวันนี้ก็ขยายขึ้นมาให้พ่อใหญ่ไปสานขึ้นก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขมีความสุขแล้วที่เป็นเรื่องราวที่มีกล่าวถึงกันมากก็คือว่าอยากจะรู้ความลำบากของแม่เนี่ยว่าลำบากเพียงใดนะก็ลองล้างเท้าให้ท่านนะถ้าท่านทำไร่ไถนาทำสวนมาล้างให้ดูก็เรียกว่าท่านก็จะมีความลำบากจากการที่ไปลุยสวนไปลุยนามามีเส้นเลือดกว่าลูกจะจบปริญญาแต่ว่าคนนะบางคนก็ไปเก็บขยะขายส่งให้ลูกเรียนเนี่ยเก็บขยะขายจะลูกจบด็อกเตอร์ไปแล้วก็เรียกว่าเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่ของแม่เลยทีเดียวเราก็ต้องหมั่นระลึกถึงคุณของท่านล้างเท้าท่านกราบท่านบ้างนะไหว้ท่านบ้างถ้าเอาว่าให้ยิ่งสูงกว่านั้นยิ่งสูงกว่านั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสบอกว่าการที่จะตอบแทนพ่อตอบแทนแม่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยธรรมทั้งสี่ประการนะวันนี้เขาขึ้นมาฉลองนะศาลาใหม่เนี่ยทีนี้ก็เรียกว่าทั้งสี่ประการมีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็คือว่าศรัทธาศรัทธาลูกนะพ่อแม่ใครยังไม่มีศรัทธาต่อพระต่อเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีคุณจริงสามารถนำจิตวิญญาณออกไปจากความทุกข์ได้สงบทุกข์ได้ระงับทุกข์ได้ก็ต้องสอนให้ท่านเชื่อในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเชื่อในโลกนี้โลกหน้าในบุญในบาปทั้งหลายสอนให้ท่านเชื่ออันนี้ก็ถ้าทำได้นะถ้าทำได้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้แล้วประการที่สองศีลนิยมนะศีลพ่อแม่ใครที่มีศีลมักฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์บังคุดผิดศีลฆ่าบ่อยๆก็ไปบอกว่าไปฆ่ามันทำไมสัตว์เนี่ยมันรักทุกข์เกลียดทุกข์อยากเป็นอยู่ไม่อยากตายฉันใดนะเราก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนเนี่ยจึงไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนผู้อื่นนะแม่นะนะพ่อนะก็จะทำให้ท่านเนี่ยเกิดศีลห้าขึ้นมาในจิตใจข้อแรกไม่ฆ่าสัตว์ก็มีแล้วนะข้อที่สองไม่ลักทรัพย์ข้อที่สามไม่เจ้าชู้ไม่ผิดกรรมเองข้อที่สี่ไม่พูดเท็จข้อที่ห้าไม่ดื่มสุราของเมาในที่นี้ใครก็เล่าเข้าภาษาว่าเฮ้ยสิวแอนยกมือขึ้นหน่อยดิขอมีหนึ่งคนนะที่เหลือก็ตามสถานการณ์นะทั้งคนได้ก็ดีนะโยมนะทั้งคนไม่ได้ก็พยายามฝึกไว้เปิดคอร์สฝึกรักษาศีลเนี่ยตั้งอยู่ในศีลห้าให้ได้สักข้อหนึ่งไม่กินเหล้าเข้าพรรษาชีวานี่ก็จะปลอดภัยก็จะมีความสุขตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในอย่างนั้นแล้วประการที่สามอะไรนอกจากศีลแล้วก็สังวรตัวสังวรระวังกายวาจาใจที่จะไปกระทบกระทั่งใครเข้าก็ระวังพอระวังเข้าในข้อเรียกว่าสังวรระวังสำรวมพอสำรวมในข้อจะเกิดเป็นศีลขึ้นมาในจิตในใจศีลตัวนี้แหละถ้าเราระวังในระวังรักษาใจนะไม่เรียกว่ารักษาน้ำใจพ่อแม่จะทำอะไรเนี่ยอย่าให้กระทบกระทั่งจิตใจท่านอย่าให้ท่านต้องเสียน้ำตาเพราะว่าถ้าท่านเสียน้ำตาแล้วเราเนี่ย
ก็จะมีความทุกข์มากแนวนั้นมีความทุกข์มากเพราะว่าน้ำตาของพ่อของแม่นั้นยิ่งใหญ่ถ้าท่านไม่อาจท่านตัดใจจริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็สำรวมรักษาทั้งจิตใจของท่านแล้วก็ทั้งจิตใจของตนเองไว้ก็เกิดเป็นสังวรขึ้นมาเป็นการทำให้ท่านเนี่ยตั้งอยู่ในสังวรได้ก็เรียกว่าทำให้ตอบแทนบุญคุณพ่อตอบแทนบุญคุณแม่ได้ในคุณธรรมประการที่3แล้วประการที่4ปัญญาเนี่ยนะปัญญาพ่อแม่ใครยังไม่มีปัญญายังไม่มีไอซีพีปัญญาเล่นเน็ตยังไม่เป็นเล่นโทรศัพท์ยังไม่เป็นเราลูกใหม่เล่นเป็นก็บอกว่ากดอย่างนี้นะพ่อกดอย่างนี้นะแม่สอนท่านนะมีพ่อแม่บางคนบอกว่าเกิดมาในยุคนี้เล่นอะไรก็ไม่เป็นเลยบางคนก็ซุยซายในโลกนะไปโดดเดี่ยวตายก็มีก็มีข่าวปรากฏมากมายตามสื่อก็เรียกว่าเราก็สอนท่านให้เกิดปัญญาในการรับรู้ในการรัศมีเวลาในยุคนั้นขึ้นมาท่านก็จะมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ให้ท่านเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะแม่นะไม่มีอะไรเจริญย่ำยืนหรอกแม้แต่วันแม่เนี่ยวันแม่เนี่ยเพิ่งเริ่มเกิดมีพ.ศ. 2519นะแล้วในอนาคตการเมื่อเปลี่ยนผู้นำยุคสมัยเปลี่ยนไปก็อาจจะไปตั้งวันหนึ่งไม่ใช่12สิงหาก็มีความเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งวันแม่ให้ท่านรู้กฎของอนิจจังความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงรู้เข้าไปให้เข้าถึงสภาพธรรมตัวนี้ท่านก็จะได้ธรรมะในจิตในใจแล้วก็ที่ต้องให้ท่านเข้าใจที่สุดก็คือเข้าใจรอบรู้เกี่ยวกับว่าความรักเนี่ยรักทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนไม่มีรักอะไรที่ยิ่งใหญ่ไม่มีรักอะไรที่จริงจังรักตนเนี่ยก็ไม่เจรังรักผู้อื่นก็ไม่เจรังรักทั้งหลายทั้งปวงก็อนิจจังทุกขังอนัตตาให้ท่านมีความเข้าใจในบทของตายรักให้มีปัญญาขึ้นมาในจิตในใจวางใจเป็นกลางได้เป็นกลางในรูปทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายวางใจเป็นกลางในบุญในกุศลได้ทำกุศลมากมายไม่หวังผลตอบแทนเป็นกลางได้ไม่หวังประโยชน์หวังแต่ความเป็นกลางความสิ้นทุกข์เขาเรียกว่าอุเบกขาเลยนะอุเบกขาที่เป็นมรรคในองค์8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางพระองค์บอกว่าจงเป็นกลางในสุขจงเป็นกลางในทุกข์จงเป็นกลางเมื่อเป็นกลางแล้วก็จะพบกับทางสายกลางถ้าว่ายังไม่เป็นกลางก็จะมีเรื่องมีราวขึ้นมาถ้าเป็นกลางเสียแล้วเป็นกลางได้แม้กระทั่งการเกิดแก่เจ็บตายจิตใจเราก็จะพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเจอความเป็นกลางเร็วนะความเป็นกลางวางเฉยเนี่ยวางเฉยได้เนี่ยมันดีเร็วพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าตัววางเฉยนี่แหละเป็นตัวชำระปริสุทธิ์ปริสุทธิ์คือว่าสัตว์ทั้งหลายนี่จะบริสุทธิ์นะจะบริสุทธิ์ได้ด้วยอะไรด้วยอุเบกขาด้วยปัญญานะปัญญายักษ์บริสุทธิ์สติอุเบกขายักษ์บริสุทธิ์สติก็คือจะบริสุทธิ์ได้ตัวอุเบกขาตัวปัญญาเป็นสมุนผงซักฟอกเลยนะมันซับใจเราให้ขาวขึ้นให้ผ่องขึ้นให้ขาวขึ้นให้ผ่องขึ้นสุดท้ายเมื่อใจบริสุทธิ์มันก็จะเป็นจิตตวิสุทธิ์จิตตวิสุทธิ์แล้วก็จะหลุดพ้นจากสุขทุกข์ทั้งปวงในตอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ทำไม่ทำบุญทำกุศลทำกุศลอยู่มากมายด้วยยิ่งกว่าเดิมแต่ว่าเป็นกลางได้ในกุศลนั้นๆเมื่อเวลาประสบกับข้อกรรมก็เป็นกลางได้ในข้อกรรมมีความรักมีเมตตากรุณาทุทิตาก็เป็นกลางได้ในเมตตา
ในกรุณาในมุทิตาเป็นทางได้ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็รู้ว่าปัจจัยให้เกิดธรรมะนั้นเมตตาก็เป็นปัจจัยให้เกิดกรุณาการุณาก็เป็นปัจจัยให้เกิดมุทิตามุทิตาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุเบกขาเป็นปัจจัยยิ่งอาศัยกันและกันเหมือนที่พระพุทธองค์ตรัสบอกว่าเยธรรมายะตุปปวาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยล้วนแต่เป็นเหตุยิ่งอาศัยกันและกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราทำบุญทำกุศลในวันนี้ทำทานเนี่ยนะทำทานก็จะเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยฐานะสังวิภาคคติเป็นผู้ยินดีในการจำแนกทานในภพสืบต่อไปในการสืบต่อไปเพราะจะมีความยินดีในนั้นแต่ว่าถ้าเราไปทำบาปเนี่ยนะไปทำบาปไปด่าพ่อด่าแม่นะก็จะเป็นปัจจัยสุขเรียกว่าแห่งบาปกรรมที่ตามลงไปตามลงไปคนบางคนเป็นข่าวฆ่าพ่อฆ่าแม่รักลูกไม่เท่ากันก็มีซื้อปืนไปเองนั่งมองมากกว่าก็ฆ่าทั้งโคตรเลยอันนี้ถ้าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วนายโยมนะบาปหนักพระพุทธองค์ตรัสไว้ในปัฏฐานบอกว่าคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำฌานอภิญญามรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในจิตในใจได้เลยนะเพราะฉะนั้นเชื่อพระพุทธองค์ไว้เราก็บำรุงท่านแล้วก็แนะนำให้ท่านตั้งอยู่ในธรรมะในทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาท่านก็จะเป็นผู้เข้าใจในทางสายกลางเราก็ต้องรู้ว่าทางสายกลางนี่แหละพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนตั้งแต่ต้นถ้าเราเข้าใจพุทธประวัติในองค์นั้นพุทธประวัติและใครศึกษามาหลายรอบแล้วก็เพิ่มขึ้นยังไม่ได้ศึกษาเลยล่ะพุทธประวัติตอนที่พระองค์จะตัดสรุปนั้นพระองค์ได้คิดอย่างไรก็คือว่าร่างกายทั้งหมดเนี่ยกายของเราจะเหือดแห้งไปหรือเปล่าเหือดแห้งไปก็ตามดีตามที่ยังไม่บรรลุก็ยังไม่รู้ขึ้นก็วางใจเป็นกลางในกายในใจเป็นกลางได้นะแต่ว่าฤาษีทั้งหลายทำไมเขาไม่บรรลุเพราะเขาไม่เป็นกลางเขาจะเข้าสมาบัติอย่างอาราธนาบทต้องการดาวน์เข้าได้เป็น7วันนะยังตั้งน้องพระอาจารย์ตั้งน้องก็เข้าได้เป็น9ปีเข้าเสวยแต่ว่าไม่เป็นกลางเขาไม่เป็นกลางแล้วก็เลยพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นทางสายกลางอยู่ตรงนี้เองนะอยู่นิดเดียวตรงนี้มัชฌิมาปฏิปทาวางใจเป็นกลางแล้วก็ชำระบุญชำระบาปในตัวของมันเสร็จสรรพเลยนะเพราะฉะนั้นต้องอัดวางใจเป็นกลางแล้วก็บำรุงมารดาบิดาท่านจะรักเราหรือไม่รักเราก็ทำตามหน้าที่ของเราท่านตายไปแล้วก็ทำบุญทำบุญสนในวันนี้แล้วก็อุทิศผลบุญให้ท่านนะผลบุญให้ท่านในบุญแห่งกุศลที่มีใจเป็นกลางก็จะเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณไม่มีฝักฝ่ายเดียวนะที่เรายังไม่ฝักฝ่ายอยู่เพราะเราไม่เป็นกลางการบำรุงมารดาบิดาพระองค์สรรเสริญแม้แต่ในอดีตกาลอดีตกาลมีพระที่บวชมาแล้วไม่สำเร็จสักทีแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปลาพระพุทธองค์สึกละบวชมานาน12ปีถ้าบวชว่าพ่อแม่จะเป็นเศรษฐีมีลูกคนเดียวพอลูกเต้าไม่มีแล้วก็แก่ชราไปก็ไม่มีกำลังในการป้องกันทรัพย์สมบัติรวมคนนึงพวงบ้างคนนี้พวงบ้างสุดท้ายก็กลายเป็นขอทานเที่ยวขอไปตรงนู้นตรงนี้พาพ่อไปมัวแต่ปฏิบัติธรรมเดียวนะไปยุ่งแล้วทางบ้านแมวทางบ้านไปยุ่งเพราะว่าเอามายุ่งเมื่อไรก็ทำให้จิตใจเนี่ยวุ่นวายแล้วก็ปฏิบัติไปก็ไม่สำเร็จก็เลยพ่อแม่ก็ลำบากสุดเดียกว่าเช่นว่าจะไปลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสึกพอไปถึงเนี่ยพระองค์ก็รู้หมดแล้วนะ
เจโตปริยญาณรู้ด้วยใจของพ่อแล้วที่นี้พระองค์ก็บอกว่าจะไปศึกทำไมนะการบำรุงมารดาบิดานี้เป็นวงของเราเป็นพระเป็นเจ้าก็สามารถบำรุงมารดาบิดาได้นะท่านก็เลยพอได้ฟังก็ได้สติก็บำรุงด้วยความแข็งแรงนะได้อาหารมาสลับพัดจับได้มาก็มีตาบาดได้มาก็เอาไปให้พ่อให้แม่พ่อให้ไปให้มาคุณธรรมพ่อสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาสุดท้ายปฏิบัติธรรมไปก็ปรากฏแสงสว่างญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิขึ้นมาในจิตในใจเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นมาก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วก็พ้นจากทุกข์ได้ในตรงนั้นก็เป็นปัจจัยการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยก็เป็นปัจจัยให้พ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนึกถึงว่าอันนี้เสร็จพุทธบุตรแล้วก็ไม่ประมาทในบุญญาเขตคือพ่อคุณแม่นอกจากนั้นไม่ใช่เรื่องเดียวนะไม่ใช่เรื่องเดียวมีหลายเรื่องเลยที่พระรองทรงแสดงไว้ทำมันข้ามกับผู้ที่ทำไม่ดีต่อพ่อต่อแม่เป็นยังไงทำไม่ดีก็ดูมิตาเป็นทุกข์กับนะมิตาเป็นทุกข์กับนี่ก็เป็นผู้ที่ทำร้ายก็ทำร้ายแม่พ่อแม่บอกว่าอย่าไปค้าขายเลยทำทะเลนะทะเลข้างหน้าก็ทะเลข้างหลังก็ทะเลคือก็ทะเลสองก็ทะเลเขาไม่ฟังว่าจะไปสุดท้ายพ่อแม่ห้ามการทางไว้พ่อตีพ่อตีแม่แล้วก็ไปจนได้สุดท้ายล่องเรือไปก็ปรากฏว่าเรือนี่ยังหยุดเลยเดียวนะทำร้ายพ่อทำร้ายแม่เนี่ยเรือยังหยุดเลยพอเรือหยุดก็จับฉลากคนไหนเป็นสาเหตุนะเป็นบาปข้อของเรือลำนี้พอจับไปก็ตกแกมมิตาเป็นทุกข์แล้วก็มิตาเป็นทุกข์นี้ก็โดนลอยแพนะลอยแพไปพอลอยแพไปก็ไปอยู่ที่เกาะก่อนนั้นก็เป็นเกาะนรกเลยอย่างนั้นเกาะนรกเขาไปเห็นคนคนหนึ่งเขาถูกจากหมดหัวได้รับทุกข์ทรมานคนนี้ก็ตีพ่อตีแม่มาเหมือนกันแต่ก็จะสิ้นกรรมวันนั้นเมตตาเป็นทุกข์กับพ่ออย่างก็บอกโอ้เห็นองค์จักรเป็นดอกบัวในวันนั้นที่ไทยเราพูดนะยายเห็นองค์จักรเป็นดอกบัวก็คืออยากไปตีพ่อตีแม่นะถ้าตีพ่อตีแม่พ่อกะเป็นการเห็นองค์จักรเป็นดอกบัวนั่นเองแล้วก็ไปขอเขาก็โยนให้สุดท้ายจนเองก็โดนจากหมดได้รับทุกขเวทนาไม่ใช่แต่เรื่องนั้นอย่างเดียวที่ทำบาปกรรมของพ่อแม่พระมหาโมกขลานะใช่ไหมตีพ่อตีแม่ตีตายแล้วโยนเข้าไปในโรงเลยแม่ดีท่านนะพอท่านมาเกิดชาตินี้เป็นพระอรหันต์แล้วเป็นยังไงก็โดนจนทุกข์แม้เป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์มากแต่แรงฤทธิ์ก็ไม่ชนะการที่เคยทำกับพ่อของแม่บายก็เลยโดนทุกตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ทำร้ายพ่อทำร้ายแม่แล้วคนที่ทำดีที่ทำดีไม่ใช่แต่คนหรอกแม้แต่สัตว์เลยพระพุทธองค์ก็ยังบอกว่าแม้แต่สัตว์ใดๆพระพุทธองค์ก็ยังบำรุงมารดาบิดานะอันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนี่ยนะอาจารย์นั้นก็ถามเรียบร้อยแล้วก็คือสรุปบอกว่าแนะนำพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการประการแรกศรัทธาประการที่สองศีลประการที่สามสังวรประการที่4ปัญญาเมื่อทำได้ดังนี้แหละก็จะเป็นการตอบแทนแม่ได้ดีที่สุด
แล้วก็พระพุทธองค์ก็รับรองก็พอสมควรแก่เวลานะวันนี้ขึ้นมามีเฟิร์สนะก็คือธรรมาสน์ไม่ยอมนะธรรมาสน์ใหม่ครั้งแรกศาลาใหม่ด้วยเดียวนะครับคุณศาลาใหม่แล้วก็ท้ายสุดเขาขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยไตรสามาตาปิตุคุณะวะเสนะเพื่ออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมารดาบิดาจงรวมกันเอ็นเดชะภาวะปัจจัยอำนวยพรให้หัวใจลูกหัวใจแม่ทุกดวงจงเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยคืออายุวันนะสุขภาละคิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบและประกอบไปด้วยธรรมขอให้สิ่งที่ประสงค์จำนงวังนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จสมมโนรสความมุ่งมั่นปรารถนาจงทุกประการเดชนาวานที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงมาในมาตาคาถาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอสมทุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการ